ประเดี๋ยวโทรไปหาผัดไทยนะให้มาที่นี่ด่วนย่าจะให้เขาพาเราไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อวันนี้แล้วก็ลองให้ย่าดูวันนี้เลยค่ะคุณย่าไปเถอะลูกไปให้พาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าร้านที่มียี่ห้อเหรอครับสบายมากครับได้เลยคือผมเองก็ไม่ได้ไปเดินดูตลาดที่นี่มานานแล้วนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงผมถึงแน่นอนครับสวัสดีครับใช่ครับใช่ครับไม่ต้องวายจะดีใจอะไรไม่ต้องไปกับคุณนายแทนผมแล้วแล้วทำไมคุณแต่งตัวเสร็จเช้งอย่างนี้ก็ไปกับพี่ไทยพี่ไปกับผมไม่เห็นแต่งตัวดีขนาดนี้ก็ฉันเคยไปไหนกับคุณล่ะนอกจากบ้านพี่ไทยกับพี่ทำงานคุณผู้หญิงขาคุณค่ะพี่พาวเดี๋ยวเดินลงไปค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวสองพาวนี่คุณจะให้พี่พาวทำอะไรบอกให้พี่ถ่ายกลับไปเดี๋ยวฉันว่าคุณท่าจะเพี้ยนแล้วมั้งฉันเป็นคนนัดเขามานะคะถ้าผมเป็นผัวคุณน่ะผมมีสิทธิ์ให้เมียผมไปหรือไม่ไปกับใครก็ได้กรุณาใช้สรรพนามที่ดีกว่านี้หน่อยพี่พาวคะไปเถอะค่ะเจ้าค่ะนี่คุณจะไปตามลำพังกับพี่ไทยจริงๆเหรอก็คุณย่าอนุญาตแล้วนี่คะท่านสั่งให้เรียกมาฉันไม่ได้เรียกมาเองคุณจะไปกับพี่ไทยก็ได้แต่ต้องไม่ใส่ชุดนี้หาชุดเก่าๆฉันไม่ใส่ไม่ให้ใส่ถอดฉันไม่ถอดไม่ถอดเหรอให้ผมถอดให้นี่ต่อยตรงนี้นะคุณโกงต่อยนะรอให้บ้านแตกเลยให้ทุกคนวิ่งขึ้นมาให้หมดผมจะได้เปิดประตูให้ทุกคนเห็นว่าเมียผมไม่ได้นุ่งผ้าฉันจะฟ้องคุณย่านะเชิญเลยโอ้ยฉันจะไปจากที่นี่ผมไม่ให้ไปแล้วผมไม่ให้คุณใส่ชุดที่ไปตามลำพังกับผู้ชายด้วยฉันจะฟ้องคุณด้วยจ้าเอาไว้ลงกันจะเอายังไงครับตะปูให้พี่ไทยพาไปก็ได้นะครับคุณย่าแต่ผมไปด้วยหนูไอชุดผักขี้ริ้วเนี่ยไม่ทิ้งเลยสักทีนะ
ใส่อยู่เนี่ยฮะคุณภูมิก็บังคับเดือนนะคะเขาให้เดือนใส่ชุดนี้สวยค่ะลูกนะลูกเห็นเมียดีของแม่ไม่เคยสนใจเลยว่าธุระของแม่น่ะจะมีความสำคัญขนาดไหนเดือนชายเดี๋ยวเชิญทางนี้หน่อยอึดเอาไว้นะครับคุณยายครับอุ้ยพุทธามีผมเองก็พอพี่ถ่ายไม่ต้องไอ้ภูมิแกเป็นอะไรของแกเดี๋ยวนี้ชักจะอาการหนักนะถ้าเพี้ยมนี่ดูสินี่แดงเป็นผื่นขึ้นมาทันทีเลยนี่ปิดประตูด้วยหัดมีมารยาทซะบ้างสิน ี่คงจะเป็นสภาพเดิมของหล่อนที่มาจากแหล่งเล่ร่อนฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าหล่อนน่ะทำไมถึงหน้าด้านหน้าทนไม่มียางอายไม่เกรงใจสายตาใครทั้งนั้นเพราะไอ้แหล่งที่หล่อหลอมหล่อนมาทำให้หล่อนเป็นแบบนี้ใช่หรือเปล่าดิฉันผิดตรงไหนล่ะคะคุณแม่ถึงได้ด่าได้ด่าเอาทำไมไม่ผิดพอผัวพาไปซื้อเสื้อผ้าไม่ได้แหมตัวสั่นโทรหาชู้รักให้มาทำหน้าที่แทนผัวทันทีทันควันเชียวทำไมไม่ผิดคุณแม่คะคุณพี่ผัดไทยเนี่ยเป็นคนที่ดิฉันเคารพนับถือนะคะไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเลยไม่เป็นเหรอฉันอยากจะหัวร้อนเพดานลำคอฉันทะลุออกไปเลยแกคงคิดสิว่าฉันนี่หูหนวกตาบอดไม่รู้เรื่องของแกคนที่ไม่รู้เรื่องน่ะคือตาภูมิโง่งี่เง่าไม่รู้จักคำว่าช้างสารงูเห่าข้าเก่าเมียเร็วๆอย่างแกน่ะด่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดิฉันขอตัวยังไม่เสร็จจะขอเตือนหล่อนนะว่ากรุณาคิดถึงเกียรติของรัตนบดินทร์เอาไว้บ้างยังไม่เคยมีใครทำให้เสื่อมเสียไม่ว่าจะผู้สืบสกุลโดยตรงหรือโดยทางอ้อมโดยการเป็นสะใภ้ก็ตามคุณแม่อย่าห่วงเลยค่ะถ้าดิฉันเนี่ยจะมีสามีใหม่เนี่ยคงจะต้องมีหลังหย่าแน่นอนค่ะจะไม่มีพร้อมกันหลายๆคนแล้วไอ้เรื่องหย่านี่นะคะยากค่ะเพราะว่าคุณภูมิเนี่ยหลงรักดิฉันมากใครก็ตามพรากเราไปจากกันไม่ได้อ้าวเล็กอย่างนึงนะคะไอ้เรื่องที่ดิฉันเนี่ยไม่ไปจากที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่ออกจะสุขสบายดูสิคะโอ้ยมีเหลือเฟือใช้จ่ายไม่หมดไม่สิ้นดิฉันไม่ออกไปลำบากแน่นอนค่ะตอนนี้ขอตัวก่อนนะคะคุณภูมิสุทธิราของดิฉันรออยู่ค่ะบ๊ายบายต้องหงวันนี้จะฆ่าฉันใช่ไหมแต่ฉันก็ฉันไม่มีปัญญาจะเอาตะภูมิจากแกใช่ไหมแต่ให้ดูนะให้ดูปิดบังเรื่องจริง
ไว้ข้างในปกปิดหัวใจไม่ให้เห็นไม่ใช่วัวใช่ควายไม่ต้องไปกระชากเขาหรอกมันก็เดินเองได้นี่ถ้าพี่ไทยมีธุระกลับก่อนก็ได้ครับดิฉันเป็นคนเรียกพี่ไทยมานะคะคุณภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไทยสวัสดีค่ะคุณเดินชายสวัสดีค่ะแต่ว่าคุณกับคุณไทยไปหาอะไรเย็นๆอยู่รอเลยนะคะเพราะว่าต้องนานแน่ๆเลยค่ะแต่ว่าคุณเดินฉายเนี่ยนะคะกลับมาจะต้องสวยสมใจคุณภูมิค่ะนะคะขอบคุณครับค่ะค่ะเฮ้ยคุณภูมิฉันบอกก่อนนะเว้ยฉันมาเนี่ยฉันพาคุณยายเข้ามาเทคแคร์นะเว้ยไม่ใช่มาเป็นคนขับรถของแกไม่ต้องทำหน้าอย่างนี้พี่ไทยนี่นี่เจ้าภูมิฉันถามกันหน่อยว่าที่แกแสดงอาการหึงหวงออกมาเนี่ยมันเป็นจากบทบาทหรือว่าจากเรื่องจริงนะชื่ออะไรไหมคะเออถามก็ตอบหน่อยดิเออฉันถามก็ตอบดีกว่าแกหึงจริงหรือว่าแกว่ากันไปตามบทใช่ไหมแต่ฉันมองแล้วมันว่าแปลกๆนะใช่ไหมถ้าจะว่ากันไปตามบทแกต้องไม่น่าจะต้องมานอกอะไรวะคุณยายคุณยายชนะครับนี่ค่ะครับงั้นมิตาส่งแค่นี้ดีกว่านะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากคุณสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมว่าเช็คบินดีกว่าจะรีบเช็คไปไหนคุณยายเพิ่งมานั่งแม่เดี๋ยวนี้ก็สั่งเลยทานก่อนดีกว่าจะดื่มอะไรดีครับขอกาแฟค่ะกาแฟนะคะเช็คบินเช็คอ่ะเช็คกันนะเช็คบินครับขอบคุณครับพี่ไทยอ่ะเฮ้ยนี่ใจคอแกจะไม่ชวนฉันไปยิงเด้งอะไรหน่อยเลยเหรอเอองั้นพี่ไทยคะเดี๋ยวลงไปที่ศาลาข้างล่างแล้วกันนะคะอ่ะโอเคนี่ชัดเลยถึงเมียชัวร์แต่ว่าคุณยายก็ไม่ใช่เมียมันนี่หว่าคุณยายครับคือมีอะไรถามผมก็ได้ครับพี่ก็ได้นั้นไหนแกลองบอกมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันนั่งเหล่กันไปเหล่กันมาอยู่เนี่ยฮะมันรักเมียผมนี่อย่าให้เกินกว่ากำหนดในสัญญาไว้นะคะอย่าลืมนะคะว่าการที่ดิฉันมาทำงานตรงนี้เนี่ย
ก็เพราะว่าทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณย่าเนี่ยยกเลิกคุณประกายฟ้าออกไปจากชีวิตแล้วการที่คุณจะพูดว่าผมนี่รักเมียผมเหลือเกินห้ามพูดคุณพูดได้เฉพาะต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณย่าแต่กับพี่ไทยอ่ะไม่ใช่อ้าวทำไมจะแสดงออกไม่ได้อ่ะกลัวพี่ไทยไม่พอใจเหรออ๋อชอบพี่ไทยมากเลยสิไอ้ภูมิปากแกนี่มันผมขอนะพี่อยู่ห่างๆเมียผมหน่อยผมหวงฉันว่าคุณท่าจะเสียสติมั้งเนี่ยฮะผมไม่ได้เสียสตินะผมพูดออกมาจากใจปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยไม่ผมเหลืองแน่ๆนี่ถ้าแกสองคนจะทำอะไรกันอย่างนี้นะฉันกลับไปดูหนังที่บ้านฉันก็ได้ไปแล้วครับโชคดีครับพี่คะนี่ถ้าพี่ไทยไม่กลับผมจะจูบคุณอะลองดูสิเข้ามาดิเอ้ากลับกันมาแล้วเหรอนางหนูเข้ามานี่โอ้โหสวยมากชุดนี้ทีนี้ย่าก็จะสบายใจแล้วว่าจะไม่มีใครนะมันสวยข่มหนูได้เลยขึ้นมาอีกเนี่ยฉันจะไปจากที่นี่ทันทีก็บอกแล้วไงว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าผมรักคุณมากแล้วทำไมคุณต้องพูดกับพี่ไทยอย่างนั้นล่ะคะเพราะผมไม่ต้องการให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคุณอันจะเป็นการเปิดช่องให้คุณแม่โจมตีคุณได้คุณก็บอกกับพี่ไทยดีๆก็ได้นี่ไม่เห็นต้องทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างนั้นเลยคุณกลับไปที่ห้องของคุณและเอาจดหมายของคุณเดือนชัยขึ้นมาอ่านแล้วก็ตอบหรือไม่ก็โทรไปเดี๋ยวนั้นผมไม่อ่านคุณภูมคุณภูมิไม่รู้เป็นอะไรนะคะแกเรแกตรงจนเล็กชักปวดหัวไปใหญ่แล้วนะคะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และสัญญาอะไรกับใครไว ช่วยพี่เดือนไม่สำเร็จเห็นที่จะเป็นคุณภูมิว่าที่เจ้าบ่าวของพี่ซะละเสีย
ยับยั้งศักดิ์ศรีของเล็กต่อไปไม่ไหวอีกนิดนะ